ท่านใดชอบดำๆใหญ่ๆยาวๆนะครับได้เลยนะครับนี่ครับสบายๆเลยครับปากกีบเล็กๆได้สบายๆเลยนะครับครับกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการนะครับวันนี้มาเป็นกล่องแพ็กเกจสวยงามเลยนะครับครับที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้คือมีด Rambo 4นะครับเป็นงานสำเนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงและในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับแค่แพ็กเกจกล่องนี้ก็โอ้โหสวยงามแล้วครับนี่ครับมีลายมีหนัง Rambo ด้วยครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับนี่ครับมีด Rambo 4นะครับงานสำเนาครับมีมา2สีนะครับในรุ่นนี้มีสีเงินและสีดำเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับนี่ครับเปิดซองมานะครับท่านจะเจอตัวมีดซองแล้วก็ใบเซอร์นะครับใบเซอร์นี่จะมี1ใบนะครับมีหน้าหลังนะครับใบเซอร์ครับนี่ครับใบเซอร์เก็บไปเป็นที่ระลึกได้ครับสวยงามครับแพ็คเกจเดี๋ยวเรามาดูตัวมีดกันเลยนะครับครับสำหรับมีด Rambo 4ในรุ่นนี้นะครับจะมีกันทั้งหมด2สีครับคือสีดำกับสีเลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบมีดรวมมีดกันเลยนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับมีด Rambo 4งานสำเนามีทั้งสีดำนะครับดำทั้งดำหมดทุกอย่างครับดำทั้งแท่งเลยครับท่านใดชอบดำๆใหญ่ๆยาวๆนะครับได้เลยนะครับ ส่วนนี้ครับเป็นสีเงินสีเลดนะครับหรือใบขาวนะครับนี่ครับสเปคทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับมาให้ดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนเลยนะครับนี่ครับมีลายเซ็นนะครับนี่จอห์นแลมโบ้นะครับตรงนี้นะครับมีนี่นะครับลงเลเซอร์ว่าแลมโบ้ครับสันหนาปึกๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับฝั่งก็จะไม่มีอะไรครับเรียบเนียนครับนี่ครับส่วนที่ด้ามนะครับก็จะเป็นการไม้ประกบนะครับเป็นฟูลแท้งนะครับตั้งแต่ใบจนถึงด้ามเลยนะครับนี่ครับจะเป็นการใช้ไม้ประกบซ้ายขวาและพันทับด้วยหนังนะครับให้การจับที่กระชับดีนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นแป้นที่ออกมามีรูครับสำหรับร้อยเชือกร้อยห่วงได้ครับสำหรับการจับที่กระชับนะครับนี่สำหรับสีใบเลดใบเงินใบขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบดำกันบ้างครับนี่ครับใบดำเช่นเดียวกันครับสีนี่จะเคลือบมาอย่างดีครับไม่ต้องกลัวลอกเลยนะครับใช้งานหนักได้สบายๆเลยครับคมนี่ก็เปิดมาคมเลยนะครับเช่นเดียวกันครับมีแรมโบ้เลเซอร์นี้นะครับมีลายเส้นจอห์นแรมโบ้นะครับและนี่ครับพันทับด้วยหนังเช่นเดียวกันครับจับถนัดมือครับเช่นเดียวกันครับมีรูห้อยเชือกห้อยหนังได้นะครับมีร่องเลือดตรงนี้ครับสำหรับการดักเลือดนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคใบมีดกันเลยนะครับเอาละครับมาพูดถึงสเปคใบมีดกันบ้างนะครับสเปคใบมีดนะครับวัสดุใบมีดครับเป็นเหล็กสแตนเลส 440C นะครับเป็นเหล็กกล้าปลอดสนิมนะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนครับน้ำหนักไม่หยุดนะครับน้ำหนักตัวมีด6ขีดครับถ้ารวมซอง7ขีดนะครับความกว้างใบมีดนะครับ2นิ้วความยาวใบมีดนะครับเฉพาะตั้งแต่ส่วนใบจนถึงตัวด้ามนะครับ11นิ้วนะครับถ้ายาวตลอดเล่มถึงท้ายด้ามทั้งหมดเลยนะครับ16นิ้วนะครับน้ำหนักกำลังพอดีมือเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมจะบอกตัวเดียวนะเพราะว่าสเปค2ตัวนี้เหมือนกันต่างแค่สีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับมาดูซองมีดกันบ้างนะครับซองมีด Rambo นะครับสำหรับ Rambo 4งานสำเนาตัวนี้นะครับจริงๆรุ่นนี้นะครับมีด Rambo 4เขาจะมีซองอยู่2ชนิดนะครับคือซองเป็นซองหนังครับซองหนังแบบหนาแบบนี้เลยนะครับกับซองแบบอ่อนนะครับถ้าเลือกซื้อกับที่ผมนะครับท่านจะได้ซองแบบหนาแน่นอนครับคงทนและสวยงามกว่าแน่นอนครับมาดูเลยนะครับที่ซองนะครับจะมีการปั๊มร่องหรือว่า Rambo นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายเส้นของจอห์น Rambo นะครับนี่ครับหนังครับซองนี่หูนี่กว้างเลยนะครับร้อยกับเข็มขัดเข็มขัดสนามเข็มขัดยุทธวิธีได้หมดเลยครับสบายๆครับนี่ครับสันซองนี่ครับนั้นหาเลยครับนี่ครับหนาๆเลยครับเป็นหนังซองหนัง PE นะครับเทียบเท่าหนังแท้นะครับเชือกปลายนะครับนี่มีการมัดหนังไว้ให้ตรงนี้นะครับมีรูให้ตรงนี้ครับท่านสามารถไปใส่เป็นเชือกไว้รัดต้นขาเวลาเดินป่านะครับมีดท่านจะได้ไม่โครงเคลงนะครับเวลาท่านเคลื่อนที่นะครับด้านในนะครับนี่ครับด้านในจะเป็นหนังแท้เลยนะครับนี่กันมีดบาดได้แน่นอนครับนี่ครับแค่ซองนี้ก็คุ้มแล้วนะครับในราคานี้นะครับนี่ครับเย็บบุหนังมาอย่างดีนะครับนี่ครับไม่มีสายรัดมีดนะครับเพราะว่ามีดนี้ไม่ต้องกลัวตกแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าใส่มีดแล้วจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับ
ขออนุญาตใส่เล่มเดียวนะครับนี่นะครับเมื่อมีดรัมโบใส่ซองแล้วสวยงามเลยนะครับกระชับไม่ลื่นหลุดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบคมกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบคมของมีดรัมโบสีกันเลยครับเดี๋ยวจะปาดกีกระดาษทั้ง2เล่มเลยครับลองดูกันเลยนะครับขอโทษนะครับไม่ถนัดนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับนี่มีดใช้งานหนักนะครับก็คมพอประมาณนะครับแล้วต้องให้คมกริบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มสีดำกันบ้างนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับขอพยายามไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าคมนะครับนี่ครับสบายสบายเลยครับปาดกรีดเล็กๆได้สบายสบายเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคมนะครับเปิดคมมาให้เพียงพอแล้วนะครับการใช้งานนะครับเดินป่าได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปกันเลยนะครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับสำหรับงานมีดแรมโบ้4งานสำเนานะครับงานนี้นะครับมีดเล่มนี้ครับเหมาะกับงานเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าเป็นมีดพกไว้ป้องกันตัวใช้งานจิปาถะได้สบายๆนะครับท่านคงได้เห็นประสิทธิภาพการใช้งานและสเปครายละเอียดของใบมีดนะครับผมรีวิวให้รายละเอียดแจ้งให้ทุกอย่างชัดเจนนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อไม่ได้ที่เพจแชมป์ไนท์ช็อปนะครับและเพจมีดอรัญยิกอยุธยานะครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปนะครับมีไว้ให้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร Facebook Line นะครับสำหรับท่านใดครับสนใจอย่าคิดนานนะครับเพราะว่าของนานๆจะเข้ามาทีนะครับมี2สีนะครับท่านใดสนใจจะสั่งสีไหนนะครับรบกวนทักแชทและแจ้งโดยครับว่าเป็นมีดแรมโบ้4สีอะไรนะครับเพราะมี2สีนะครับก็รายละเอียดให้ไว้ได้ครบถ้วนแล้วนะครับก็เป็นงานสำเนานะครับแต่สามารถใช้งานได้จริงนะครับมีดแรมโบ้4งานสำเนานะครับสนนราคาเพียงเล่มละ650บาทจัดส่งฟรี EMS นะครับท่านใดสนใจท่านใดเห็นสวยชอบถูกใจนะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับท่านซื้อที่ผมสวยครบจบในที่เดียวนะครับแถมซองหนังแบบนี้ให้นะครับแบบหนาเลยนะครับและขออนุญาตแจ้งข่าวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดครับที่กำลังรอมีดพกโคลอมเบียรุ่น K325A ตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้มีสินค้าเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับท่านใดสนใจที่สั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับราคาเล่มละ390บาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวท่านไปดูรายละเอียดในคลิปตัวเต็มได้นะครับสำหรับมีดโคลอมเบียนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับรายละเอียดให้ไว้ครบถ้วนแล้วนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ24ชั่วโมงครับทางผมจะคอยตอบให้ตลอดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ